พี่น้องครับมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะถอยถอนความบาปของเรานะครับด้วยตัวของมนุษย์เองได้เพราะว่าสิ่งที่มันฝังอยู่สิ่งที่มันอยู่ภายในนะครับไม่มีสิ่งใดจะถอดถอนออกมาได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์นั้นอยู่ตามลำพังแต่พระองค์เองยังทรงรักและพระองค์ทรงห่วงใยเสมอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าที่นำเราตลอดมาและข่าวดีก็คือเมื่ออาดัมล้มลงในบาปพระองค์ได้ทรงโปรดประทานนะครับชีวิตของพระเยซูคริสต์มาเป็นเหมือนกับของขวัญสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักถ้าหากชีวิตของเราวันนี้นะครับไม่มีองค์พระเยซูคริสต์เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถที่จะนั่งอยู่ณที่นี้ได้อย่างไรแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ในพระเยซูคริสต์นั้นเราจึงสามารถมีชีวิตและมีชัยชนะได้อยู่ที่นี่เราเองได้ยินคำกล่าวที่เขาบอกว่าอะไรครับทำดีเพื่อจะได้ไปสวรรค์หรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะเห็นว่ากรอบความคิดนี้นะครับไม่เพียงแต่อย่างลากลึกลงในตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่กรอบความคิดนี้หรือชุดความคิดนี้ยังติดตามเรามาแม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะหลายครั้งที่เราเองนั้นแม้เรามาบังเกิดใหม่แม้เรามาเชื่อพระเยซูคริสต์แม้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วแต่เราพยายามที่จะทำความดีเพื่ออยากให้พระเจ้าพอใจเราอยากทำความดีเพื่ออยากให้พระเจ้าอวยพรเรามากขึ้นเราอยากจะรับใช้พระเจ้าให้ทุ่มเทเอาจริงเอาจังหนักมากขึ้นเพื่อเราจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่มาจากชุดความคิดของเราที่เป็นชุดความคิดเดิมที่เราเองนั้นมักคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้พระเจ้าจะพอใจถ้าเราทำสิ่งนั้นพระเจ้าถึงจะอวยพรนี่เป็นกรอบความคิดที่เราเองนั้นยังติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมของเราซึ่งพระเจ้าเองนั้นพระองค์ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆจากเราพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆจากเราเพราะพระองค์ทรงมีทุกสิ่งอยู่แล้วเราจึงไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าเองนั้นบังคับผู้คนให้มาเชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้านั้นเชิญชวนพระเจ้าเรียกร้องและพระเจ้าอยากให้เขาได้รับชีวิตจากการตัดสินใจของเขาและถ้าวันนี้เขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงรักเขาและรอเวลาที่เขาจะกลับมาหาพระองค์พี่น้องภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่พี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องมีเวลาพี่น้องลองไปไขควนเรื่องบุตรน้อยหลงหายพี่น้องจะเห็นเข้าใจภาพนี้ดีเลยลูกชายคนเล็กที่ขอทรัพย์สมบัติจากพ่อนั้นเมียนพ่อยังไม่ตายแล้วเขาก็เอาทรัพย์นั้นไปถลุงไปดำเนินชีวิตที่เหลวแหลกแล้วเขากลับมาขณะที่เขากลับมานั้นพี่น้องช้าก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้กลับมาเพราะจิตสำนึกที่เขาอยากจะกลับมาพี่น้องหลายคนอาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ใช่หรือเปล่าเขาไม่ได้มีจิตสำนึกที่เขาอยากจะกลับมาฟังดีๆนะครับแต่เพราะว่าเมื่อเขากำลังนั่งกินฝักถั่วที่แย่งอาหารหมูกินนั้นก็บอกว่าลูกจ้างที่บ้านของพ่อนั้นยังมีอาหารกินมากกว่าที่นี่อีกเขาต้องการเพียงเอาตัวรอดเขากลับมาหาพ่อแล้วก็มาสร้างสตอรี่คุณพ่อผมไม่อยากกลับมาเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปผมขอแค่ค่าจ้างก็พอให้ผมเป็นแค่คนรับใช้ก็พอแล้วไม่ใช่เขาว่าจิตสำนึกชอบนะแต่เขากลับมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาตัวรอดเท่านั้นและก็มีแผนการอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเขากลับมานะเขาจะเป็นลูกจ้างของพ่อแต่สิ่งที่เราเองเห็นจากพระเจ้า
ในฐานะที่พระเยซูได้เปรียบเทียบถ้อยคำนี้คำอุปมานี้ก็คือพ่อไม่ได้ให้ถามว่า1เงินที่พ่อให้ไปเนี่ยหายไปไหนหมด2ทำไมอ่ะบื้อไปหรือเปล่าทำไมเอาเงินตั้งมากมายไปใช้แบบนี้ดำเนินชีวิตแบบนี้มันใช่เหรอเราไม่เห็นพ่อตำหนิเขาเลยแต่สิ่งที่พ่อทำคือเอาเสื้อคลุมไปเอาแหวนไปเอารองเท้าไปสิ่งที่พ่อให้เขาคืออะไรครับความเป็นลูกสิ่งที่พ่อให้เขาคือสิทธิทุกอย่างที่จะมาถลุงทรัพย์สมบัติของพ่ออีกเหมือนเดิมพี่น้องเอ๊ะอาจารย์รู้สึกว่าจะให้ร้ายเข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเป็นอย่างนั้นและพระเจ้าเองเป็นอย่างนั้นหัวใจพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นรู้ว่าเราเองเป็นลูกของพระเจ้ากลับมาเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ต้องมาทำดีเพื่ออยากจะได้ค่าจ้างหรือการอวยพรแต่เราได้รับการอวยพรเพราะเราเป็นลูกพี่น้องหลายคนอาจจะตกเก้าอี้เลยอาจารย์เพราะว่าหลายคนเนี่ยคือยังชุดความคิดเดิมว่าอยากให้พระเจ้าอวยพรนะเราต้องทำดีเราต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันพี่น้องการเฝ้าเดี่ยวก็ดีนะครับการมาโบสถ์ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ความรักของพระเจ้าไม่ได้มีเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้พี่น้องฟังไม่ผิดนะครับความรักของพระเจ้าที่รักเรานั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการทำดีของเรานี่คือหัวข้อคำแบ่งปันก็คือ Jesus บวกหรือว่า plus zero พระเยซูบวกศูนย์เท่ากับค่าไถ่หรือพระคุณของพระเจ้าศูนย์ไม่มีค่าต่อให้พี่น้องเอาความดีของพี่น้องต่อให้การรับใช้ทุ่มเทอุตสาหะต่อให้พี่น้องเองนั้นคิดว่าบริจาคเงินถวายให้พระเจ้าเยอะๆมันจะทำให้สมการนี้เป็นจริงสมการนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยและสมการนี้จะกลับกลายเป็นว่าเราเพิกเฉยหรือเราไม่เห็นความสำคัญในสิ่งที่พระเยซูกระทำที่ไม้กางเขนไม่มีสิ่งใดมาทดแทนตรงนี้ได้เลยเพราะพระเยซูเท่ากับค่าไถ่และเป็นค่าไถ่ที่สมบูรณ์ที่สุดและไม่ต้องไปเติมอีกแล้วและไม่ต้องไปเอาสิ่งใดไปเพิ่มเพื่ออยากจะให้บอกว่าบนไม้กางเขนพระเยซูที่สำเร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนมันต้องทำตาม 1. อดอาหารอธิษฐาน 2. พิธีสุนัต 3. ทำตามบัญญัติ 4. ดำเนินชีวิตที่เป็นคริสเตียนดีดีเอาแบบดีดีเลยเอาแบบให้เคร่งฝ่ายวิญญาณดูเหมือนกับครั้งที่สุดไม่ได้เกี่ยวเลยครับชีวิตคริสเตียนไม่ได้หมายว่าเป็นคริสเตียนดีดีไม่ต้องทำตัวเคร่งศาสนาด้วยเพราะพระเยซูไม่ชอบคนเคร่งศาสนาทำไมว่าอย่างนั้นไอ้ข้าชัดชั่วพระเยซูพูดกับฟาริสีแล้วบอกว่าถ้าความชอบธรรมของคนนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าหรือไม่ได้ยิ่งกว่าความชอบธรรมของฟาริสีนะก็ไม่มีโอกาสได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าถามว่าฟาริสีเขาเองชอบธรรมดูชอบธรรมไหมโอ้ในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบธรรมที่สุดเลยดูชุดก็คลังแล้วนะยิ่งคำอธิษฐานของเขาข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ไม่เหมือนกับคนนี้ที่อธิษฐานอยู่โอ้เขาเสียงดูคลังมากเลยใช่ไหมเวลาอธิษฐานโอ้เสียงเป็นเสียงสองเสียงสามอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าไม่ได้สนใจเสียงสองพระเจ้าสนใจว่าเข้าใจความจริงไหมว่าตอนนี้อยู่ในฐานะลูกนะไม่ใช่ลูกจ้างเราเป็นลูกของพระเจ้าบุพาเนี่ยลูกต้องล้างจานกองนี้เสร็จแล้วถึงจะให้กินข้าวไหมบุพาบอกถ้าล้างจานกองนี้ไม่เสร็จไม่ต้องมากินข้าวเลยแม่จะไม่กินข้าวผมเชื่อไม่มีแม่คนไหนทำแบบนี้หรอกต่อให้ล้างจานหรือไม่ล้างจานก็ได้กินข้าวเหมือนเดิมแหละเอเมนไหมครับเหมือนกันครับความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่จำเป็นว่าบุตรน้อยเนี่ยต้องเอาเงินมาคืนเนี่ยเอาไปถลุงเท่าไหร่เนี่ยกลับมาเอามาให้หมด
ถึงจะได้สิทธิ์เป็นลูกไม่ใช่เลยพี่น้องนี่คือถ้าพ่อในโลกนี้นะยังรู้จักให้สิ่งดีกับลูกพระบิดาบนสวรรค์นะพระองค์ยิ่งเข้าใจและรักเรามากประการที่หนึ่งเรามาดูจากพระเจ้าของพระเจ้าเราอ่านข้อ1ถึงข้อ7แต่ว่าผมอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องมาเน้นในข้อที่4 5 6 7นะครับประการที่1นั้นนะครับพระเยซูบวก0เท่ากับค่าไถ่นั้นเป็นอย่างไรค่าไถ่นั้นเป็นเรื่องของอะไรพี่น้องประการที่1การไถ่นั้นเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ดั้งเดิมหลังจากมนุษย์คู่แรกอาดัมล้มลงในบาปแผนการไถ่ของพระองค์นั้นตามมาเลยทันทีการไถ่ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในบาปในสวนเอเดนอาดัมนั้นไปซ่อนตัวที่พุ่มไม้กับเอวาไปซ่อนตัวทำไมถึงซ่อนตัวพี่น้องลองถามคนข้างๆนี้ทำไมถึงซ่อนตัวลุงลองถามคนข้างๆที่ทำไมถึงซ่อนตัวแล้วคำตอบคืออะไรครับที่เขาซ่อนตัวเพราะอะไรกลัวกลัวอายพี่น้องเห็นไหมว่าความกลัวนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าความกลัวมันมาจากการที่ล้มลงในบาปหลังจากนั้นความกลัวเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นความตายก็ไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายตอนนั้นทันทีเพราะว่าอาดัมยังมีชีวิตอีก900ปีแต่ความตายในภาษาเดิมนั้นให้ความหมายว่าถูกแยกจากพระเจ้าถูกแยกกันเลยพี่น้องเราเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นแมนมนุษย์เองนั้นเลือกที่จะพึ่งพาตนเองเลือกที่จะเชื่อฟังมารซาตานเลือกที่จะแสวงหาความรู้พระองค์ก็ยังรักพระองค์เองนั้นได้ทำเสื้อหนังสัตว์ให้กับเขานะครับเพื่อเขาจะปกปิดร่างกายในปฐมกาลบทที่3ข้อที่21นะครับพี่น้องดูตามไปนะครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำปฐมกาลบทที่3ข้อ15นะครับพูดถึงว่าพระเจ้าเองนั้นได้ทำเสื้อหนังสัตว์ให้กับเขาพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกปิดร่างกายนะครับนั่นก็คือปฐมกาลบทที่3ข้อ15เป็นการไถ่ครั้งแรกที่พระคัมภีร์ได้กำหนดไว้ได้พูดไว้1.1 นะครับการไถ่ครั้งแรกเกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่3ข้อ21ประการที่2การไถ่ที่มันชัดเจนมากขึ้นก็คือผ่านเครื่องสัตวบูชาโดยอาเบลอาเบลนั้นได้นำเครื่องถวายบูชาคือแกะแล้วก็มาถวายพระเจ้าพี่น้องลองเปิดในฮิบรูบทที่11ข้อที่4นะครับอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เจอไหมครับพี่น้องเห็นไหมฮิบรูบทที่11ข้อที่4เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้นว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่ทำไมพระเจ้าจึงรับของถวายจากอาเบลครับเพราะอะไรครับทำไมพระเจ้าจึงยอมรับเครื่องถวายของอาเบลแต่ไม่ยอมรับเครื่องถวายของคาอินเพราะอะไรครับวรรคแรกเลยพี่น้องเพราะอาเบลมีความเชื่อความเชื่อจึงเป็นการดำเนินชีวิตของเราอาเบลไม่ได้ท
ถวายแกะแล้วพระเจ้าดีใจนะแต่ที่พระเจ้าดีใจคืออเบลมีความเชื่อว่าสิ่งที่อเบลเขาถวายพระเจ้าชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของอเบลนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและแหล่งความเชื่อของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าจึงอยู่ในพระเยซูและการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดของเราไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5แต่เป็นความเชื่อ Amen. เพราะความเชื่อจะทำให้เราเองนั้นดึงสิ่งที่อยู่ภายในเราที่พระเจ้าให้กับเราไว้แล้วออกมาและข้างในมันมีอะไรมีสันติสุขของพระเจ้าข้างในมีอะไรมีการอวยพรของพระเจ้าข้างในมีอะไรมีการที่พระเจ้าโปรดปรานข้างในมีอะไรข้างในมีชัยชนะแล้วข้างในมันมาจากไหนมันมาจากการที่เราเองนั้นยอมรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราผลพระวิญญาณกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23จึงออกมาจากภายในไม่ใช่เป็นการพยายามของเราผมเคยถูกสอนพี่น้องเป็นคริสเตียนแล้วนะ1ต้องอธิษฐาน2ต้องมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์3ต้องอ่านพระคัมภีร์4ต้องไปสามัคคีธรรมกับพี่น้อง5ต้องเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐโอ้โหพี่น้องเช็คลิสต์รายการเลย1 2 3 4 5ถ้าอยากจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตกว่านี้ต้องอดอาหารอธิษฐานสัปดาห์ละ2วันทำอยากจะเป็นหัวหน้าแคนดิเดตต้องแจกใบปลิว20ใบต่อสัปดาห์โอ้พี่น้องผมมีลิสต์รายการหมดเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้ดีไหมพี่น้องดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้าหากว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยปราศจากใจที่รู้ว่าอะไรขับเคลื่อนในชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำด้วยกำลังของเราเองเราจะหมดแรงในที่สุดแต่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำทุกสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราเองนั้นรักพระเยซูเราเองอยากขอบคุณพระเจ้าเราเองอยากจะให้ชีวิตของเราเองนั้นตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ากระทำเพื่อเราไม่ใช่เพราะว่าพี่เลี้ยงของเราไม่ใช่เพราะว่าผู้นำของเราบอกไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นต้องทำเพราะว่าเรามีบทบาทหน้าที่ที่เป็นผู้นำพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอยากให้เราเป็นพระเจ้าอยากให้เราทำทุกอย่างด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าด้วยหัวใจของเราและสำแดงออกด้วยความเชื่อต่างกันนะครับพี่น้องกับการที่เราเองนั้นพยายามที่จะทำเพราะเราเองต้องการอยากให้คนยอมรับต่างกันกับการพยายามที่เราทำเพราะอยากให้พระเจ้าอวยพรเพราะพระเจ้าอวยพรผ่านทางพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราหมดแล้วหลายครั้งพี่น้องคำอธิษฐานของคนที่เข้าใจความจริงของพระเจ้าเองขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเจิมชีวิตของลูกขอบคุณพระเจ้าที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของลูกเพื่อลูกจะไปปลดปล่อยกับผู้คนขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกเองนั้นมีความรักของพระเจ้าที่ลูกจะสำแดงออกโดยการให้ออกไปนี่คือสิ่งที่หัวใจที่เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าถ้าเรายังไม่เข้าใจเราเองก็จะคิดว่าชุดความคิดของเรานั้นสามารถใช้การได้กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนพี่น้องมาตรฐานของพระเยซูไม่มีใครทำได้เลยยกตัวอย่างเช่นในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยครับขนาดพี่น้องกันยังไม่ค่อยรักกันเลยนี่ขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่พระเยซูบอกว่า
จงรักศัตรูของท่านมีใครทำได้ล่ะครับไม่มีใครทำได้ฟาริสีก็ทำไม่ได้เพราะฟาริสีเองนั้นอาจจะดูเหมือนทำให้คนน่านับถือแต่ข้างในเขาทำไม่ได้ข้าจะเป็นที่ยอมรับของคนมากมายแต่เขาก็ทำไม่ได้และไม่มีใครทำได้ฟังอีกครั้งนะครับไม่มีใครทำได้แต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าที่เราเข้าใจกำลังของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทำให้เรามีกำลังและสิ่งที่เราเองไปไม่ถึงพระเจ้าสำแดงออกผ่านชีวิตของเรานี่คือทำให้เราสามารถที่จะเติบโตและทำได้ขอบพระคุณพระเจ้า 1.3 กาลาเทียบทที่3ข้อ13การไถ่นั้นครบถ้วนสมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพาโมเสสก็มีการถวายเครื่องสัตวบูชาใช่ไหมครับมีแพะมีแกะมีนกพิราบคนใดที่ทำผิดแล้วอยากจะให้สิ่งเหล่านี้ลบล้างความผิดก็เอาแกะเอาแพะนกพิราบมามอบให้กับปุโรหิตและปุโรหิตก็ฆ่าแล้วก็นำสัตว์เหล่านั้นมาเผาเป็นเครื่องบูชาความบาปของเขาก็ถูกลบไปชั่วระยะเวลาหนึ่งปีต่อมาก็ทำอีกแล้วก็ต้องเอาแกะพี่น้องเราจะเห็นว่าโครงกระดูกสัตว์ต่างๆคงจะกองเป็นภูเขาเหล่ากาและสัตว์เหล่านั้นมันไม่รู้เรื่องอิโนอิเนมันไม่ได้สมัครใจเลยมันไม่ได้สมัครใจเลยบอกว่าเออเอาละไปเดี๋ยววันนี้จะไปฆ่าบางทีสัตว์ตัวนั้นอาจจะน้ำตาไหลก็ได้หลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมเวลาควายหรือวัวเนี่ยมันจะเข้าไปลงเชือดน้ำตามันก็ไหลใช่ไหมไม่ใช่เพลงแม่นะพี่น้องไม่ใช่มันคิดถึงแม่นะแต่มันดูเหมือนมันก็ไม่ได้เต็มใจผมเชื่อว่าไอ้ตอนที่เขาเอาสัตว์เหล่านี้ไปให้ปุโรหิตจัดการเชือดเพื่อจะนำไปเครื่องถวายบูชาลบล้างความผิดของเจ้าของที่เอามาถวายเนี่ยมันก็ไม่ได้สมัครใจแต่จำเป็นเพราะว่าเจ้าของเอามาถึงที่แล้วผมกำลังจะยกตัวอย่างและเปรียบเทียบบอกว่าการไถ่ของพระเยซูนั้นพระเยซูเป็นเหมือนแกะที่เอาไปถูกนำไปฆ่าแล้วแกะตัวนี้ไม่ดิ้นรนเลยและแกตัวนี้คือพระเมสสโปดกนั้นพระองค์สมัครใจที่จะอะไรครับตายไถ่บาปเพื่อเราอ่ะแล้วไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีนะครับไม่ใช่เพราะเราเองนั้นเป็นคนมีสตุ้งสตางไม่ใช่เพราะเราเองนั้นเป็นคนที่มีความประพฤติดีแต่คนนี้พระเยซูกำลังจะตายคือคนบาปที่เคยเหลวแหลกที่เคยล้มเหลวที่เคยทำสิ่งต่างๆเลวร้ายมากมายที่ปิดซ่อนคนมากมายไว้แต่พระองค์ทรงรู้ว่าเนี่ยมันมีบาปมากมายรวมทั้งบาปดั้งเดิมด้วยที่มาจากอาดัมแต่เราเห็นได้ว่าพระเยซูเป็นเหมือนแกะยอมให้เอาไปฆ่าโดยสมัครใจนี่จึงเป็นสิ่งที่เราเองต้องจดจ่อจับจ้องโฟกัสอยู่ที่พระเยซูและชีวิตของเราให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องเราจะเห็นกำลังที่มาจากพระเจ้าผ่านสิ่งเหล่านี้ได้กาลาเทียบทที่3ข้อ13พี่น้องมาดูพระคำพระเจ้าตอนนี้ว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้ที่บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งพี่น้องพระเยซูถูกสาปแช่งเพราะอะไรครับยอมถูกสาปแช่งเพราะความบาปของเราไม่ใช่เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นคนที่บาปไม่ใช่แ
พระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์นั้นไม่มีมลทินใดๆพระองค์ทำได้อย่างดียอดเยี่ยมแต่พระองค์ยอมที่จะเอาคำแช่งสาปที่ควรจะตกอยู่ที่เราเอามาไว้ที่พระองค์เพื่อจะทำให้เราชอบธรรมผ่านความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์อาดัมทำให้เราเองนั้นมีความบาปความบาปทำให้เราต้องตายพระเยซูคริสต์เอาความบาปในชีวิตของเรามาไว้ที่พระองค์และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ให้ชีวิตใหม่กับเราเพราะฉะนั้นนี่คือแก่นของข่าวประเสริฐนี่คือชีวิตของเราที่เราเองนั้นรู้ว่าพระเยซูนั้นรับคำแช่งสาปเพื่อเราศาสนาสอนคนเพื่อจะให้เป็นคนดีภายนอกแต่ไม่ได้เปลี่ยนข้างในพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกเพื่อเราจะให้เป็นคนดีแต่พระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเพื่อทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกกำลังอยู่ในข้างในเพื่อมาสู่ข้างนอกชัยชนะจากข้างในมาสู่ข้างนอกพระพรจากภายในมาสู่ภายนอกเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อจะดึงจากสิ่งที่อยู่ภายในออกมาภายนอกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องไปรอรับแต่พระเจ้าให้เราแล้วในชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ในพระเยซูนั้นพี่น้องตามไปนะครับเราได้รับการไถ่บาปไถ่บาปไม่ใช่บาปของพระเยซูนะครับบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์สิ่งที่เราสมควรได้รับคือการลงโทษคือการตกนรกคือการตัดสินพิพากษาแต่สิ่งเหล่านั้นพระเยซูรับเอาหมดเลยเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีบาปชอบธรรมไร้มลทินไม่มีสิ่งตำหนิริ้วรอยใดๆในชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเรายังมีอยู่พี่น้องเราจะไปสวรรค์ได้หรือถ้าไม่ใช่โดยกำลังพระโลหิตของพระองค์และการอภัยจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรแต่เพราะพระโลหิตของพระองค์ชำระล้างชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราที่ตายแล้วกับกลายมีชีวิตขึ้นที่บาปกลายเป็นคนชอบธรรมที่แช่งสาปกับกลายเป็นคนที่รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านี่จึงเป็นเคล็ดลับนี่จึงเป็นทางเดียวนี่จึงเป็นคำตอบเดียวที่เราจึงสามารถยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ยังไงก็เราก็ไม่ได้แต่เพราะว่าเราบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นเราจึงสามารถอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ผมทำไมถึงมองบอกว่าประตูพระพลาของโมเสสและของดาวิดนั้นมีประตูเดียวมันจะมีลานชั้นนอกมีห้องวิสุทธิสถานแล้วมีห้องอภิสุทธิสถานแต่ห้องระหว่างวิสุทธิสถานและอภิวิสุทธิสถานนั้นมันมีประตูเดียวที่มหาปุโรหิตจะเข้าไปได้ปีละครั้งและมหาปุโรหิตนั้นจะต้องผูกมัดที่ข้อเท้าด้วยโซ่แล้วมีกระดิ่งห้อยเพราะอะไรครับถ้ามหาปุโรหิตคนไหนเนี่ยชีวิตไม่เรียบร้อยก็จะได้ดึงลากออกมาจากห้องนั้นเพราะห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถจะเข้าไปได้นอกจากมหาปุโรหิตเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ตรึงที่กางเขนและพระองค์สิ้นพระชนและพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วนั้นม่านในวิหารพระพลานั้นก็ฉีกขาดลงตลอดบนลงล่างนั่นหมายความว่าอะไรครับต่อไปนี้ม่านที่กั้นไว้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั้นได้ถูกเปิดออกแล้วผ่านใครพระเยซูคริสต์
เราจึงสามารถเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ในโบสถ์เท่านั้นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์แต่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ชีวิตของเรากับพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับผู้นำศิษยาภิบาลไม่ได้เป็นตัวกลางระหว่างท่านกับพระเจ้าท่านกับพระเจ้าสายตรงเลยครับคนกลางคือพระเยซูเท่านั้นชีวิตของเราจึงไม่ได้มีชนชั้นในคริสตจักรไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหลายครั้งเราถูกแจ๋วในละครถูกคุณหญิงคุณนายในละครกล่อมความคิดของเราจนเราเอาความคิดแบบนั้นเนี่ยมาไว้ในคริสตจักรด้วยแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นกรีกหรือคนต่างชาติอีกแล้วหรือคนยิวอีกแล้วแต่เป็นพี่น้องกันไม่มีนายจ้างลูกจ้างในคริสตจักรของพระเจ้าแต่จริงในบทบาทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในคริสตจักรนั้นเรายังเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างเรายังเป็นสถาบันต่างๆอย่างแน่นอนแต่ในคริสตจักรและในครอบครัวของพระเจ้านั้นทุกคนสามารถที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นคนกลางโป๊ปสันตะปาปาจะจอนปอนที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ใช่ตัวกลางผมไม่ได้มีอะไรกับโป๊ปนะครับผมก็ไม่เคยเจอท่านเลยที่กำลังบอกว่าไม่มีตัวกลางเลยระหว่างเรากับพระเจ้านอกจากพระเยซูเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำการคืนดีไม่กับเราแล้วและตอนนี้เราสามารถสายตรงกับพระเจ้าได้เลยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะที่เราเองตรงกับพระเจ้าแต่ขนาดตรงอย่างนี้นะเรายังไม่ค่อยรับสายเลยขณะนี้ไปสายไม่ว่างไม่มีผู้รับสายพระองค์อยากจะพูดกับเราเราก็ไม่รับสายเสียทีพระองค์อยากจะเปิดเผยกับเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าปลายสายก็ไม่ยอมเปิดพระคัมภีร์สักทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัติพี่น้องแต่เราเองนั้นถ้าเราเองอยากจะวางใจเราต้องเข้าใจพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าในชีวิตในแต่ละก้าวในชีวิตของเราในแต่ละวันต้องมีเวลากับพระเจ้าประการที่สองครับขั้นตอนการไถ่หรือวิธีการไถ่โดยจากพระเจ้าของพระเจ้าในข้อที่5พระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับข้อที่5บอกว่าเพื่อจะทรงไถ่ข้อที่4แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่าครบกำหนดแล้วคือการไถ่นั้นมีวันเวลาเป็นไทม์ไลน์ที่พระเจ้ากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่อยู่ๆอยากให้เกิดก็เกิดไม่ใช่แต่เป็นเวลาที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการไถ่คืออะไรบ้าง 2.1 พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์อยากจะเป็นมนุษย์แต่หลายครั้งเราเห็นมนุษย์ในโลกนี้อยากจะเป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อจะเป็นมนุษย์ทำไมต้องเป็นมนุษย์เพราะจะได้มาเป็นข้าไถ่เพราะว่าอาดัมยกสิทธิการครอบครองทุกอย่างให้กับมารซาตานและการที่มนุษย์จะสามารถกลับคืนมาสู่สภาพเดิมก่อนจะล้มลงในบาปนั้นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนต้องมีค่าไทยและไม่มีวิธีอื่นเลยถ้ามีวิธีอื่นเลยพระเยซูไม่ต้องมาแต่เมื่อไม่มีวิธีอื่นเลยพระองค์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์ในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ14ว่าอย่างไรครับพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะคือพระเยซูและทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ครบถ้วนด้วยพระคุณและความจริงพระองค์บอกว่าอะไรครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์ 2.2 พระเยซูเกิดโดยสตรีเพศเกิดผ่านหญิงพรหมจรีก็คือนางมารีพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้อิสยาห์บทที่7ข้อ14เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลขอบคุณพระเจ้ามัทธิวบทที่1ข้อ25แต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูพี่น้องที่รักเราเห็นได้ว่าพระธรรมอิสยาห์นั้นเล็งหรือพยากรณ์ก่อนที่พระเยซูจะมาในมัทธิวนั้นพูดถึงตอนที่พระเยซูมาสิ่งนี้ก็คือพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เกิดผ่านทางมนุษย์เพื่อพระองค์จะเป็นข้าไทยให้กับมนุษย์ทั้งโลกนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าไทยพระองค์ทรงเป็นข้าไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถที่จะทำได้เหมือนพระองค์และทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัตินี่เป็นประการที่ 2.3 พระเยซูเกิดภายใต้ธรรมบัญญัติหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่พระเยซูเกิดนั้นเนี่ยเป็นช่วงคนยิวอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ของโมเสสและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะทำตามกฎเกณฑ์นั้นได้อย่าง 100% แต่แม้นพระองค์ทรงอยู่ในธรรมบัญญัติภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นพระองค์เองก็กระทำได้อย่างครบถ้วนพระเยซูจึงตรัสในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะล้มล้างธรรมบัญญัติแต่มาเพื่อจะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์และพระเยซูเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเมื่อจุดจบของธรรมบัญญัติเราจึงไม่ต้องกลับไปทำตามธรรมบัญญัติเพื่อที่จะได้รับการอวยพรเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่อวยพรอยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่เราเองสำแดงชีวิตที่รักพระเยซูในการกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราแต่เราทำเพราะเราปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นในพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้านั้นที่เรียกว่าอับบาอับบานั้นเป็นภาษาอารามิกนะครับตอนนั้นพระเยซูใช้ภาษาอารามิกในการพูดคุยนะครับอับบาเนี่ยแปลว่าพ่อแปลว่าพ่อนะครับกาลาเทียบทที่4ข้อที่4ว่ายังไงครับข้อนี้บอกว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเห็นไหมครับณวันนี้ถ้าเราเองไปทำตามธรรมบัญญัติเราเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกข้อทุกตอนและเราเองก็คงไม่สามารถที่จะหลุดจากความบาปได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูทำแทนเราหมดเลยและเมื่อพระองค์ทำแทนหมดไม่มีอะไรที่เราต้องกลับไปทำอีกแล้วขอบพระคุณพระเจ้า
ประการที่3ครับประการที่3ใหญ่ไม่เพียงแต่เราเองรู้ว่าการไถ่เป็นแผนการของพระเจ้าไม่เพียงเรารู้ว่าการไถ่เป็นวิธีการที่พระเจ้าตั้งไว้ประการที่3ประการสุดท้ายวัตถุประสงค์ของการไถ่เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการไถ่เพื่ออะไรอยู่ข้อที่5ครับประการที่1 3.1 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติคนเหล่านั้นคือใครคนเหล่านั้นคือคนยิวคนเหล่านั้นคือเราที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติใต้กฎเกณฑ์ของการประพฤติดีใต้กฎเกณฑ์ของการทำดีการทำตามกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าความดีของเราจะทำให้พระเจ้าพอใจและถ้าหากว่าเรายังดำเนินชีวิตแบบนั้นอยู่พี่น้องที่รักการไถ่ของพระเยซูมันจะต้องมี Jesus บวกความดีเท่ากับค่าไถ่แต่วันนี้ Jesus บวก0คือไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะเราเชื่อในพระเยซูเราจึงได้รับความรอดเราเชื่อในพระองค์ที่เป็นค่าไถ่ที่สมบูรณ์เราจึงได้รับชีวิตในพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อที่21พอไหมครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ21เอเมนเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปเห็นไหมครับไม่มีบาปมาเลยแม้นอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมแล้วเราความชอบธรรมของเราได้มาอย่างไรล่ะก็ได้มาจากความชอบธรรมของพระเยซูไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะพระเยซูเอาสิ่งที่เป็นคำแช่งสาปของเราไปอยู่ที่พระองค์หมดแล้วโรมบทที่10ข้อ1ถึง4บอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้อยู่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ต้องหลายครั้งเราเองพยายามที่จะคิดว่าความชอบธรรมมันต้องเป็นแบบนี้ความชอบธรรมต้องเป็นแบบนี้ความชอบธรรมต้องสิ่งนี้ทำแบบนี้เราจึงจะชอบธรรมพี่น้องแต่ในพระเจ้าไม่ใช่ครับข้อที่4เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นอะไรครับจุดจบของธรรมบัญญัติแสดงว่าธรรมบัญญัติมันหมดอายุแล้วหมดอายุแล้วพี่น้องอยากกินยาหมดอายุไหมอยากกินนมหมดอายุไหมถ้าเราเองนั้นพยายามกลับไปบอกว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อจะให้พระเจ้าพอใจเรากำลังไปกินยาหมดอายุแต่ที่เราทำหลังจากที่เราเองนั้นรับเอาพระคุณความรักของพระเจ้าและให้พระเยซูอยู่ในชีวิตเราทำเพราะเรารักพระเยซูไม่ใช่เพราะเราทำตามสิ่งนั้นเพื่ออยากจะให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราเราต้องฟังดีๆนะครับเราทำสิ่งดีต่างๆมากมายการถวายทรัพย์การอธิษฐานการมานมัสการพระเจ้าการอ่านพระคำของพระเจ้าการที่เราอดอาหารอธิษฐานซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นแต่เราทำด้วยความรักที่เราเองอยากใช้เวลากับพระเจ้าเราทำเพราะเราเองนั้นตอบสนองพระคุณของพระเจ้าเราทำเพราะเราเองรู้ว่าสิ่งที่เราทำต่อไปนั้นมันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นแต่ไม่ใช่ความรักพระเจ้าที่พระเจ้ารักเรานั้นมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะอย่างไรพระเจ้ารักเราอยู่แล้วเพราะอย่างไรพระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วเพราะอย่างไรพระเจ้าเองนั้นให้อภัยเราอยู่แล้วเพราะอย่างไรพระเจ้าเองนั้นโปรดปรานชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ใช่เพราะขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่ยอมรับพระเยซูคริสต์ประกัน 3.1 จึงบอกว่าเพื่อไทยเราที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติที่เราเองจะกลับไปธรรมบัญญัติอีกที่เราจะกลับไปกระทำความดีเพื่ออยากให้พระเจ้าพอใจเนี่ยเพื่อบอกพระองค์ทรงไถ่แล้วพระเยซูก็เพียงพอแล้วจดจ่ออยู่ที่พระองค์ก็เกินพอแล้ว
ในข้อนี้นะครับ 3.2 เพื่อให้เราเป็นลูก 3.2 นะครับเพื่อให้เราเป็นลูกเห็นไหมลองดูในข้อที่5 6เอาโอเคหยุดแค่นี้ก่อนครับเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรภาษากรีกนั้นนะครับใช้คำว่าฮุยออสฮุยออสแปลว่าลูกชายลูกหลานผู้สืบเชื้อสายหรือผู้ที่เป็นทายาทภาษากรีกใช้คำว่าฮุยออสหมายว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปแต่เป็นลูกแล้วลูกเป็นไงครับมีความสัมพันธ์เหมือนเดิมกับพ่อลูกชายที่กลับมาจากใช้ชีวิตเสเพลนั้นเมื่อกลับมาอยู่กับพ่อพ่อไม่ได้บอกว่าไปเลยเรือนคนใช้แต่พ่อบอกว่าเป็นลูกของพ่อและลูกเองนะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่จะบอกว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อจะให้พ่อของเรานี่พอใจไม่ใช่เขาจะทำงานหนักหรือไม่เนี่ยเขาเป็นลูกแต่ชีวิตที่เป็นลูกเองเนี่ยอยากให้พ่อเองได้รู้ว่าเขาเองขอบคุณพ่อที่พ่อยอมรับเขาและเขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเพราะเขาเองรู้ว่าพ่อเนี่ยรักเขาคนละแนวความคิดและชุดความคิดนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอไม่ว่าเราเองนั้นจะคิดว่าพระองค์นั้นใจแคบไม่ว่าจะคิดว่าพระองค์ทรงจะอวยพรเมื่อเราทำดีหรือทำงานหนักพระองค์ทรงรักเราแม้นเราไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพราะเราเป็นลูกและเราฐานะเป็นลูกได้เพราะอะไรเพราะเราให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่เพราะเรามีกำลังหรือเราเก่งหรือเรามีความสามารถไม่ใช่นะครับแต่เพราะว่าพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนเราเองยอมรับรองเข้ามาในชีวิตของเราแต่ก่อนกลายเป็นทาสหรือเป็นลูกของผีแต่เมื่อเราเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตฐานะของเรามันเปลี่ยนไปจากลูกผีกลายเป็นลูกพระเจ้าจากทาสกลายเป็นลูกของพระเจ้านี่คือความจริงที่พระคำพระเจ้าเปิดเผยกับเราและความจริงนี้มันจะต้องหยั่งรากลึกลงไปในชีวิตของเราไม่อย่างนั้นเราก็จะบอกว่าเราจะต้องทำดีเพื่อให้พระเจ้าอวยพรเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อจะรับการอวยพรจากพระเจ้าเราจะต้องทำอย่างนี้เพื่อจะให้พระเจ้าพอใจพี่น้องเราต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ความโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงชีวิตลูกเมื่อลูกอยู่ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกรับการอวยพรจากพระเจ้าเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของลูกขอบคุณพระเจ้าที่การเจิมของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในชีวิตของลูกเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในลูกและเมื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องเราจะได้โอ้โหเหงื่อแตกซกๆเลยเพราะว่ากลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วจะรอดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่ในลูกแล้วจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้บ่อยเราจะไม่บอกว่าโอ้โหเราจะอธิษฐานยังไงเนี่ยเพราะที่เราไม่กล้าอธิษฐานเพราะอะไรพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเช้าก็ไม่ได้เฝ้าเดียวแล้วก็คิดไม่ดีเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนผมเคยนะพี่น้องผมเคยถูกสอนมาเวลาจะไปอธิษฐานวางมือขับผีเนี่ยต้องรีบสารภาพบาปก่อนเลยนะไม่งั้นเนี่ยขับผีไม่ออกนะผมเคยถูกสอนอย่างนี้นะผมก็ทุกครั้งเลยโอ้พระเจ้าสิ่งที่ลูกทำมาขอพระเจ้ายกโทษลูกวันนี้ลูกจะขับผีขอพระเจ้าช่วยให้ลูกเป็นคนชอบทำในพระองค์คือเราอธิษฐานโดยไม่เข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วทุกครั้งที่จะไปทำอะไรหนึ่งโอ้พระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษลูกลูกก็ทำบาปอะไรทุกอย่างทั้งจำได้และจำไม่ได้พี่น้องมันจะไล่หมดได้ไงล่ะใช่ไหมมันลืมก็มีอ่ะ
โอ้จะทำไงเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่งั้นลูกจะไม่สามารถแบ่งปันว่าคำของพระเจ้าได้เลยโอ้อาทิตย์นี้ไม่ได้เฝ้าเดียวโอ้ลูกจะแบ่งปันยังไงเนี่ยการเจิมของพระเจ้ามันจะลดน้อยถอยลงแน่เลยลูกจะไม่สามารถแบ่งปันได้เพราะการเจิมของพระเจ้ามันไม่มาแล้วโอ้ยพระเจ้าตายอาทิตย์นี้จะนำน้องก็สั่นโอ้โหดูสิทะเลาะกับเมียมาวันนี้นำน้ำมันกันไม่ได้ถ้าจะนำนะต้องรีบคู่เขาโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ารีบกันเจิมลงมาด่วนเลยตอนนี้จะขึ้นเวทีแล้วมันจะขึ้นเวทีแล้วนะพระองค์เหลืออีกหนึ่งนาทีตอนนั้นรีบยกโทษลูกเดี๋ยวนี้อย่าบอกว่ายกโทษตั้งนานแล้วตอนนี้รับพระเยซูนะตั้งนานแล้วบางครั้งพี่น้องเราจะมีความรู้สึกนี้เลยโหพระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่านะเนี่ยไม่มั่นใจเลยโอ้จะแบ่งปันแล้วไม่มั่นใจผมไม่รู้พี่น้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าพี่น้องเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นลูกก็คือเป็นลูกไม่มีเหตุผลอื่นแม้นไปถลุงมาตั้ง20ล้านก็คือยังเป็นลูกสิ่งที่พระเจ้าให้พี่น้องหลายคนเนี่ยเอาพระพรของพระเจ้ากลายเป็นพระเพลิงไปหมดเลยพระเจ้าก็ถือว่ายังเป็นลูกพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรบางทีไม่คิดถึงพ่อด้วยซ้ำไปหันก้นใส่พระเจ้าอีกต่างหากไอ้พระเจ้าก็บอกว่ายังเป็นลูกนี่คือจีซัสบวกศูนย์ไม่มีสิ่งใดที่เอาไปผสมเจือปนแล้วสมการมันจะเป็นจริงสมการนี้จีซัสบวกศูนย์เท่ากับสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นค่าไทยไม่ต้องเอาความดีใส่เข้าไปไม่ต้องเอาการถวายทรัพย์ใส่เข้าไปไม่ต้องเอาการรับใช้ทุ่มเทใส่เข้าไปไม่ต้องอะไรใส่ไปทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เป็นความดีต่างๆนี่การรับใช้พระเจ้าเป็นเพราะว่าเราเองรักพระเจ้ารักพระองค์ขอบคุณพระองค์ถวายทรัพย์ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าถ้าไม่ถวายทรัพย์วันนี้นะมาลาคีบทที่3ข้อ10จะมาถึงเราแน่ข้อที่9ยิ่งชัดไปกว่านั้นเจ้าได้ช่อเราหนักเลยพี่น้องจนเรารู้สึกว่าไม่ได้พี่น้องวันนี้ผมอยากให้พี่น้องก้าวข้ามนะให้เราถวายเพราะว่าเราฝากอนาคตไปกับพระเจ้าให้เราถวายเพราะเราขอบคุณพระเจ้าและอย่าว่าแต่10รถเลยครับมันจะมากกว่า20รถ30รถเพราะว่าเราซึ้งใจในพระคุณของพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนชาวซามาเรียคนนั้นที่กลับมาแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดทรงรักษาลูกไอ้9คนไม่รู้หายไปไหนกลับมาขอบคุณพระเจ้าแล้วคนนี้ขอบคุณพระเจ้าหรือเหมือนอย่างซักเคียสพี่น้องที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รอบอกว่าพระเยซูว่ากลับใจซะนะถ้ากลับใจแล้วเนี่ยทำนู้นทำนี้นะพระเยซูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ให้คนอาถาครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าสมมติมี20ล้านนะ10ล้านเนี่ยไปให้คนยากจนนะแล้วถ้าเกิดข้าพระองค์ช่อโกงของผู้ใดมาข้าพระองค์คืนให้เขา4เท่านี่คือเมื่อพบพระเยซูเขากลับใจสำแดงชีวิตใหม่ออกมาเหมือนกันเมื่อเราพบพระเยซูเรากลับใจชีวิตใหม่จะเดินออกมานี่คือฮุยออสบุตรชายลูกหลานผู้สืบเชื้อสายประการสุดท้ายครับ 3.3 เพื่อให้เราเป็นทายาททายาทคืออะไรทายาทก็คือผู้ที่จะรับมรดกผู้ที่จะรับทรัพย์สมบัติผู้ที่จะรับเอาพระพรผู้ที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อของเขามีพ่อมีอะไรอ่ะพระเจ้าเรามีอะไรทุกอย่างเลย
และเมื่อเราอยู่ในพระเยซูพระเจ้าบอกว่าของพ่อของบุตรน้อยหลงหายพูดกับพี่ชายเขาว่าไงครับสิ่งที่พ่อมีก็เหมือนกับสิ่งที่เขามีด้วยเหมือนกันทายาทงั้นพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งดีใดๆพระเจ้าใจกว้างขวางและพระเจ้าเองไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเพียงแต่ว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารักพระองค์แบบสมัครใจรักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและรักพระองค์ด้วยหัวใจของเราไม่ใช่เพราะไปถูกบีบบังคับมาไม่ใช่เพราะว่าไปดึงมาเพราะว่าเราเองถูกดันหลังมาไม่ใช่แต่รักพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าใจกว้างมากเลยพระเจ้าจึงให้มนุษย์นั้นมีเสรีภาพในการตัดสินใจพระองค์ไม่บังคับเราและผมก็ไม่ได้ถูกบังคับที่จะรับใช้พระเจ้าไม่มีใครบังคับผมเลยพี่น้องแต่รับใช้พระเจ้าเพราะว่ารักพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องหลายคนที่อยู่นี่เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่รับใช้พระเจ้าอธิษฐานอ่านพระวจนะพระเจ้าเพราะรักพระองค์อยากจะใช้เวลากับพระองค์อยากจะพูดคุยกับพระองค์อยากจะใกล้ชิดพระองค์มีไหมคนที่รักกันเนี่ยไม่อยากจะใช้เวลาไม่มีครับอยากใช้เวลาอยากพูดคุยแค่เห็นหน้าก็โอเคแล้วเหมือนกันเรายิ่งอยากจะอ่านพระคัมภีร์มันเป็นเหมือนจดหมายที่พระเจ้าเขียนไว้อะอยากอ่านอยากเข้าใจไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์หลับทุกทีอ่านพระคัมภีร์ทีไรไปไม่เป็นเลยคิดไม่ออกเลยสู้ดูอะไรต่างๆในมือถือเราไม่ได้โอ้พี่น้องสิ่งนี้จะทำให้เราเองนั้นพลาดพระพรพระเจ้าในพระเจ้าพระเจ้าที่ซ่อนไว้เยอะเลยข้อสุดท้ายโรมบทที่8ข้อที่17ว่ายังไงครับจะได้ศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ด้วยถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทพี่น้องสังเกตคำว่าบุตรนะบุตรแล้วไวยากรณ์เนี่ยเป็น past tense ไวยากรณ์เนี่ยคือมันสำเร็จแล้วมันไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นลูกแต่เป็นลูกแล้วตั้งแต่เราเชื่อเป็นแล้วและจดหมายฝากหรือในพระธรรมกาลาเทียนี้เป็นจดหมายฝากและในพระธรรมโรมก็เป็นจดหมายที่พูดถึงคนที่เชื่อแล้วเป็นบุตรแล้วนะครับเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าร่วมกับพระคริสต์เห็นไหมครับเราเป็นทายาทนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นให้กับเราเพื่อให้เรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราพระองค์เองนั้นเป็นเหมือนกับตราประทับสัญลักษณ์ของพระวิญญาณนั้นพี่น้องมีอยู่ประมาณ 5-6 อย่าง 1. น้ำ 2. ลม 3. ไฟนะครับ 4. นกพิราบ 5. เป็นสิวตราประทับ6เป็นเหมือนกับเครื่องค้ำประกันแต่หลายคนมักจะมองเรื่องไฟอ่ะไฟอ่ะเป็นเน้นแต่ไฟอย่างเดียวคือพระองค์ทรงเป็นอย่างอื่นด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่จำเป็นจะต้องเพียงแต่ว่าต้องไปรับไฟมาถึงจะมีฤทธิ์เดช mm-hmm. เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีตั้งแต่วันที่เราเชื่อ Amen.
และไม่ต้องขี่เครื่องบินไปที่ไอโอวาเพื่อจะรับฤทธิ์เดชหรือรับไฟเพราะไฟของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราที่เชื่อทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักผมเคยมีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังเขาไปรับไฟมาแล้วผมก็ถามว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องไฟนะแต่มีประโยคหนึ่งที่ผมเองเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ท่านนั้นรู้สึกไฟมันอ่อนแรงเนี่ยอาจารย์ต้องไปรับกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งต้องขี่เครื่องบินไปเพื่อจะไปรับไฟมาผมบอกว่าถ้าพี่น้องคนนั้นที่อยู่บ้านโคกอีโดยแล้วมีจริงๆนะพี่น้องมีน้องคนหนึ่งที่มีที่ดินอยู่ที่โคกอีโดยที่สกลนครถ้าเกิดสมมติว่าเขาเองไม่มีเงินค่าเครื่องบินไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้รับไฟเนี่ยเขาเองจะมีฤทธิ์เดชเหรอพี่น้องพระเบียร์มือสุดของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสันฐานไฟอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นลมพระองค์ทรงเป็นน้ำพระองค์ทรงเป็นน้ำมันพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เราเองสามารถที่รู้ไม่ว่าเราอยู่ที่เรารับไฟจากพระเจ้าได้เรารับกำลังจากพระเจ้าได้เรารับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าได้ไม่จะต้องเป็นเราต้องให้มีคนวางมือและถูผมเราจะหมดหัวอยู่แล้วไม่ต้องรอเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นตราประทับให้เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นบุตรทุกสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเป็นของเราด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องไม่ต้องบอกโอ้โหเนี่ยต้องไปโอ้โหต้องไปวิ่งกันไปตลอดไปเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายก็ไปนู่นก็ไปพี่น้องพระเจ้าของเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจึงต้องตระหนักตรงนี้ไม่อย่างเราก็บอกโอ้โหวิ่งกันไปพากันไปแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่พี่น้องพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นผมเองเนี่ยมีพี่น้องเราบอกอาจารย์ต้องใช้อาจารย์ต้องใช้ผมคิดในใจผมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยให้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เชื่อพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีจุดยืนด้วยเหมือนกันนะครับอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยไปเรื่อยๆแต่ให้เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเองนั้นรู้ว่า Jesus บวก0เท่ากับค่าไถ่ที่สมบูรณ์แบบโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งใดเลยมีพระเยซูก็เพียงพอแล้วเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าหากว่าวันนี้เราอาจจะเคยคิดหลายครั้งบอกว่าเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องทำให้พระเจ้าพอใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พี่น้องนั่นไม่ใช่มุมมองของพระเจ้านะครับมุมมองของพระเจ้าก็คือพระเยซูเท่านั้นก็เพียงพอให้เราจดจ้องอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เราขอบคุณพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของเราและจดจ่ออยู่ที่พระองค์และให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราเองนั้นพระองค์ได้ยกโทษบาปของเราหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ให้ชีวิตใหม่กับเราเรียบร้อยแล้วและความบาปในชีวิตของเราพระองค์นั้นได้ไถ่เราด้วยพระโลหิตของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาชาคาราบอดียันดาฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลานี้ฐานกับพระเจ้าส่วนตัวบางคนอาจจะเริ่มขอบคุณพระเจ้าที่เราเองได้เป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณในฐานะที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่ใช่เพราะความสามารถของเราไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เป็นเพราะพระองค์ที่ทรงอยู่ในเราและเรามีพระองค์ก็เพียงพอแล้วเรามีพระองค์ก็มากและเติมเต็มในชีวิตของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอบพระคุณพระเจ้า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 ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราลุกขึ้นยืนนะครับขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกัน